รียนถึงประธานกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตผมได้ยื่นไว้เพื่อกล่าวโทษพลตำรวจตรีพัชระเป็นการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในการตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดเนื่องจากมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏนี่เป็นจดหมายถึงพร้อมกับซีดีให้เห็นนะครับว่าได้เกิดกรณีบ่อนกิ่งเพชรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ไม่ได้ตรวจค้นแต่กลับมาให้ข่าวว่าไม่ได้ตรวจพบผมขอเรียนให้ทราบถึงลักษณะของการข่มขู่ของรองนายกรัฐมนตรีร้อยตรีเฉลิมอยู่บำรุงการข่มขู่ผมว่าผมจะเป็นอันตรายไม่กล้านั่งรถกับผมกลัวว่าตำรวจจะมาทำร้ายผมบ้างผมเรียนให้ทราบว่าตำรวจดีๆมีเยอะครับมีเยอะและกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้เข้าข้างผู้กระทำความผิดตรงข้ามครับผมคงความรู้น้อยหนังสือฉบับนี้เป็นประมวลกฎหมายวิธีความพิจารณาความอาญาผมไม่ได้จบด็อกเตอร์ทางกฎหมายเหมือนคนบางคนแต่ผมขอเรียนให้ทราบว่าผมคนตรงไปตรงมาเมื่อผมเปิดดูที่มาตรา80เป็นความผิดซึ่งหน้าหนังสือเล่มนี้เด็กปีหนึ่งครับคณะนิติศาสตร์รามเขาเรียนกันครับไม่ต้องด็อกเตอร์ครับในมาตรา80เขาเรียกว่าความผิดซึ่งหน้าซึ่งได้กระทำความผิดเห็นว่ากำลังทำความผิดหรือพบอาการที่แทบจะไม่มีความสงสัยว่าได้ทำความผิดมาแล้วทีนี้ลงไปดูที่มาตรา92โยงให้เห็นว่าในมาตรา92นั้นได้ระบุไว้ชัดเจนฮะว่าไม่ได้ให้ตรวจค้นในที่ละโหฐานโดยไม่มีหมายค้นเว้นแต่เมื่อพบพยานหลักฐานสมควรว่ามีหรือเตรียมการจะทำความผิดประกอบกับมีเหตุอันเชื่อว่าถ้าเวลาเนื่องช้าไปจะออกหมายค้นมาของนั้นหรือสิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายก่อนผมมายื่นเรื่องราวให้ท่านปปช.ได้ตรวจสอบให้เห็นว่าบ้านเมืองนั้นกฎหมายต้องเป็นกฎหมายครับกฎหมายจะไม่สามารถใช้เป็นประโยชน์กับใครได้คุณเฉลิมห่วงว่าผมนั่นนะจะมีอันตรายผมก็ห่วงคุณเฉลิมว่าเดือนตุลาเนี่ยคุณเฉลิมจะตกเก้าอี้ครับจะได้แค่เป็นประธานแต่ไม่ใช่ประธานอะไรนะครับเป็นประธานงานแต่งงานเพราะว่าคุณเพียวพันธ์จะเกษียณในเดือนกันยาตุลาคุณเพียวพันธ์จะมาคุมตำแหน่งตำรวจแทนคุณเฉลิมผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ร้อยตำรวจเฉลิมมาข่มขู่มาให้ท้ายการแต่งงานใครจะแต่งงานกับใครผมเรียนให้ทราบยังไงถ้าท่านทักษิณเลิกกับคุณพจมานเลิกจริงครับแต่เป็นการเลิกโดยจดหมายแต่พฤติในเราก็ไม่รู้ครับทำไมบ้านคุณพจนามานบ้านจันทร์สองล่ายังคนยังมีคนเยอะอยู่ยังมีบารมีอยู่แล้วครับนายกยิ่งลักษณ์จะเลิกกับสามีหรือเปล่าผมไม่ทราบเขาใช้โคลนามสกุลนักการเมืองเนี่ยมักใช้วิธีนี้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของปปช.ไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินดังนั้นผมมันคนภรรยาเยอะเรื่องนี้ผมรู้ดีฮะการเลิกจะแต่น้ำแต่การยังอยู่ในพื้นที่ใดมันมีครับแล้วก็มีเห็นกันอยู่เรื่อยแล้วนักการเมืองเนี่ยที่บอกว่าผมนั่นน่ะเปิดสถานบริการถูกลงโทษผมยอมรับครับผมไม่ได้ปฏิเสธฮะแต่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเวลามีคดีเรื่องลูกชายกฎหมายนั้นต้องยึดเอาพยานหลักฐานเมื่อศาลเขายกฟ้องเพราะว่าพยานหลักฐานไม่ถึงลูกคุณเฉลิมก็หลุดนะดังนั้นเราต้องคุยที่พยานหลักฐานนะกฎหมายก็มีฮะคุณเฉลิมจะไปปกป้องหรือจะไปเข้าข้างบ่อนการพนันไม่ได้ผมมีตัวอย่างที่อยากจะเปิดให้เห็นนะเพื่อจะได้ทราบว่าท่านเฉลิมกล่าวว่าอย่างไรตอนที่ผบ.วิเชียรพศบัวศรียังเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอยู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่อันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์กรณีบ่อนการพนันของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงวันที่29สิงหา2554ในขณะที่พลตำรวจเอกวิเชียรพศบัวศรีเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสับเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมคะท่านตำแหน่งไหนอ่ะก
ปปตค่ะคือผมยังไม่อยากพูดแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีคนรับผิดชอบถึงระดับไหนครับก็ต้องดูไปทีละขั้นแต่ต้องมีคนรับผิดชอบเพราะผมไม่เชื่อว่าผู้การจะพุ่งกลับจะปล่อยให้มีบ่อนได้ถ้าไม่มีผู้รับผิดชอบสูงนั้นดูเห็นและผมไม่เชื่อว่าการลักลอบเล่นจะมีคนน้อยเพราะคลิปที่ผมมีเนี่ยบานเบอร์มันมีมาประมาณปี8เดือนโต๊ะเล็กๆ8ชั่วโมง80,000วันละ3บาท 2,400 ถ้าโต๊ะใหญ่ก็ 150,000 วันละ3บาทก็ 450,000 ถ้าเช่าบอลเตาปูนบอลลอยฟ้าบอลยิงเม็ด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 บอลใหญ่โฮบอลออฟใต้บอลในวินตู่มาในเลี้ยงตู่มาแปตีก็ผมอยู่กองปราบเก่าปิดผมไม่ได้หรอกผมไม่ได้ทำเพื่อตัวผมนะถ้าจะต้องมีคนรับผิดชอบต้องมีคนรับผิดชอบก็แสดงว่าท่านรู้นี่นะว่ามีบ่อนยิงเพชรแต่ตอนนั้นท่านรู้ท่านเป็นผบ.วิเชียรท่านไปย้ายเขาตอนนั้นผมพูดในสภาก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรเนี่ยแต่ท่านไปย้ายผบ.วิเชียรได้ตอนนี้ผบ.เดียวพันท่านก็รู้เนี่ยว่ามีลักษณะอย่างนี้ท่านใช้กฎหมายเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเองด็อกเตอร์ทางกฎหมายเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวจะฝากไปถึงร้อยตำรวจเฉลิมหน่อยต้องหัดอ่านมากแล้วครับเพราะว่ามันของเด็กปี1ปริญญาตรีเท่านั้นนะมาตรา80และมาตรา92กฎหมายเขาให้ไว้ว่าไม่ต้องมีหมายค้นถ้าเชื่อว่าจะมีการโยกย้ายหรือกระทำความผิดวันนี้ผมจึงมายื่นหนังสือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าตำรวจผู้ใดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157จำเป็นอย่างยิ่งฮะที่ต้องใช้กับผู้รักษากฎหมายที่รักษากฎหมายเฉพาะที่เป็นผลประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นครับผมคนตรงไปตรงมาผมไม่ใช่คนที่เปลี่ยนแปลงอุดมการณ์นะผมไม่เหมือนคนบางคนสมัยไม่อยู่กับทักษิณก็ด่าทักษิณพออยู่กับทักษิณก็ชมทักษิณถ้าผมเจอท่านทักษิณตรงๆผมจะเล่าให้ฟังว่าใครด่าทักษิณใครด่าท่านว่าอย่างไรบ้างผมขอให้นำกรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อจะให้ปปช.ได้ทำการสืบสวนสอบสวนดูว่าในสถานะของผมในฐานะผู้กล่าวโทษตามปวิอาญาว่าท่านพลตำรวจตรีพัชระผู้บัญชาการผู้บังคับการนครบาลหนึ่งได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหมเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างต่อไปครับขอขอบคุณครับหรือถึงท่านประธานและกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตนะครับพร้อมกับแผ่นซีดีให้เห็นว่าในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ไปถึงสถานที่เกิดเหตุนะครับตามมาตรา80มาตรา92มีความผิดมีความต้องสงสัยซึ่งหน้านะครับถ้าไปรอหมายเนี่ยอาจจะทำให้เสียเวลาและมีการโยกย้ายซึ่งผมได้ส่งให้ท่านนะครับขอให้ท่านได้รับไว้เพื่อพิจารณาต่อไปครับมาตรา80มาตรา92นะฮะซึ่งมีเหตุต้องสงสัยนะการที่ไม่เข้าไปตรวจในสถานที่เกิดเหตุนั้นน่ะอาจจะเกิดการผลย้ายมีความผิดซึ่งเห็นกันผักโกกันไปเห็นนักเลงอยู่เต็มแต่ไม่กระทําฮะและออกมาให้ข่าวว่าไม่มีบ่อนการพนันนะฮะในนี้มี CD ประกอบอยู่ครับพร้อมกับ CD ประกอบให้เห็นถึงสถานเล่นการพนันภายในผมฝากถึงร้อยเอกเฉลิมสักเล็กน้อยว่าถ้าท่านว่าในสังคมไทยต้องมีบ่อนการพนันอย่างนี้ท่านก็ไม่ต้องทำหน้าที่รองนายกหรอกครับท่านไม่ต้องปราบยาเสพติดหรอกครับเพราะการปราบยาเสพติดท่านปราบยังไงก็ยังมีอยู่นี่ครับ
ท่านเป็นถึงรองนายกท่านต้องทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายและอย่าใช้กฎหมายเข้าข้างคนผิดเด็ดขาดครับเป็นด็อกเตอร์กฎหมายก็ต้องใช้ด็อกเตอร์กฎหมายเป็นประโยชน์ครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีคนรับผิดชอบก็ต้องดูไปทีละขั้นจะต้องมีคนรับผิดชอบอันนี้สมัยที่ผมพูดเรื่องบ่อนรัชดาว่าผู้การต้องกลับจะปล่อยให้มีบ่อนได้ถ้าไม่มีผู้รับผิดชอบสูงรู้นี่บ่อนกิ่งเพชรเนี่ยรู้นี่ไม่ใช่ไม่รู้นี่ไหนบอกไม่มีไงบ่อนกิ่งเพชรเนี่ยเพื่อแจ้งเลยตอนผบ.วิเชียรเป็นผบ.ตร.แต่ผบ.วิเชียรผมไม่ผบ.เพียวพันธุ์ผมไม่มีนี่ราคาเนี่ยนั่งได้แต่ทำบ้านต่อไปปิดไปแล้วแล้วก็เปิดใหม่ก็ผมมีพยานให้ไงผมมีซีดีถ่ายให้ดูมาข้างในเลยครับยื่นให้ปปช.เห็นแล้วท่านเห็นมีการกระทำความผิดซึ่งหน้านครบาลต้องเข้าไปตรวจอย่างน้อยๆให้ชูวิทย์ชี้ผมในฐานะผู้กล่าวโทษตามปวิอาญาบอกมีตรงนี้ต้องไปดูฮะไม่ใช่มาชวนผมชูวิทย์กลับชูวิทย์กลับผมนั่งอยู่ตรงนั้นชั่วโมงนึงผมไม่เป็นไรถ้าท่านมาท่านมากลัวความปลอดภัยผมทำไมและคนเป็นนายรองนายกมาข่มขู่ผมอย่างเงี้ยถูกเหรอโอ้ยไม่น่านั่งรถกับชูวิทย์ไม่กล้าไปกับชูวิทย์โอ้โหอาจารย์เหลิมเล่าเรื่องตลกนะแหมเป็นด็อกเตอร์นี่ทำไมเป็นไม่ได้เรียนมึงเนี่ยเรียนปริญญาตรีหรือเปล่าเนี่ยนี่ปีหนึ่งเขาเรียนกันนะอวิทยาในฝากฉบับนี้ไปถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับสมบูรณ์ฝากถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง